สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หาดสันติสุขอำเภอท่าสาราอยู่อำเภอท่าสาราเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ที่เรายืนอยู่นี้เขาเรียกว่าดอยนะคะก็คือลักษณะโครงสร้างก็จะเป็นคล้ายๆขา1674คล้ายๆอย่างนั้นก็คือยื่นออกไปตั้งฉากกับเส้นแนวชายฝั่งมีภาษาไทยไหมคะมีค่ะอะไรนะรอดักทรายรอดักทรายค่ะรอดักทรายนะคะซึ่งตัวกลอยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าระหว่างสองฝั่งฝั่งเหนือกับฝั่งใต้จ้ะมีทิศเหนือใช่มีทิศเหนือมีทิศใต้ทิศเหนือก็จะมีการสะสมของตะกอนทิศใต้เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเป็นดานกระสอบก็คือจะแหว่งฝั่งที่แหว่งมีคนเขาวางไอ้ตัวท่ออะไรเงี้ยการกระเซาะซึ่งช่วยได้เล็กน้อยค่ะแล้วก็แสดงว่าตะกอนตรงเนี้ยมันเคลื่อนที่จากทิศเหนือลงมาทิศใต้ถ้าเห็นตรงนู้นเลยเห็นไหมที่ยื่นออกมายาวๆอันนั้นก็คือโครงสร้างเจตีนะคะอยู่ที่อำเภอท่าสาราเป็นปากแม่น้ำแล้วก็เลยมีการสร้างตัวเบรกวอเตอร์ตรงนู้นแล้วก็ถึงมาเป็นกลอยแถบนี้นะคะก็กลอยก็เป็นโครงสร้างช่วยดักตะกอนทรายตัวกลอยก็จะเป็นคล้ายๆกับหินเหมือนกันคิดแบบมีดินหลายขนาดเลยว่ามันทับถึงของตะกอนนะส่วนอันนี้ก็แหว่งไปเบาไปตรงนู้นก็มีกลอยหลายตัวต่อกันก็คือฟังก์ชันของกลอยอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวดักตะกอนถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่กลอยหมดฟังก์ชันดูยังไงว่าหมดฟังก์ชันก็คือบางทีเราสร้างถ้าเกิดไม่มีการคำนวณอย่างถี่ถ้วนใช่ไหมตะกอนทรายอาจจะล้นไอ้ตัวปากกลอยขึ้นไปเนี่ยเราเอาไปจากส่วนปลายใช่อาจจะเป็นการจบเป็นการจบโอเคค่ะ